โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นพอร์ต1,000 เหรียญให้เพื่อนๆรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากเมื่อกี้นะครับที่เพิ่งไลฟ์จบไปนะครับเพื่อนๆที่ได้ดูไลฟ์ก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับผมทำพอร์ตเต่าเนี่ยถึงตามเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่าจะมาปั้นพอร์ตใหญ่ต่อนะครับเอาให้ถึงตามเป้าเช่นกันนะครับพอร์ตใหญ่ก็คือพอร์ต1,000 เหรียญนั่นเองนะฮะอ่ะก็วันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าจะมาเทรดทั้งหมด3 ออเดอร์นะครับแต่ว่าไม่ฮาร์ดคอร์เหมือนเมื่อวานแล้วนะขอไม่เอ็กซ์เซสซีฟเหมือนเมื่อวานแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเทรดตามความมั่นใจใช่ไหมโหช็อตสุดท้ายลุ้นมากนะครับออเดอร์สุดท้ายลุ้นมากแต่โอเคพอผ่านมาได้แล้วก็ยิ้มแฉ่งนะฮะยิ้มแฉ่งก็วันนี้เดี๋ยวขอเซฟตัวเองหน่อยแล้วกันนะครับกราฟวันนี้ค่อนข้างเหวี่ยงเนาะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเทรดแค่ออเดอร์ละ100 เหรียญแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะมาเทรดออเดอร์ละ100 เหรียญทั้งหมด3 ออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่าทั้งหมด3 ออเดอร์ในคลิปเดย์เทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าไหมหรือว่าจะขาดทุนกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับวันนี้แอบหวั่นๆนิดนึงนะว่าอาจจะทำกำไรไม่ถึงตามเป้านะครับแต่ก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กันคนละ1 ไลค์ก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับจะเป็นอีก1 วันที่ทำกำไรได้หรือจะเป็นอีก1 วันที่ขาดทุนกันนะครับไปลุยกันเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมีเพื่อนๆถามมาทุกคลิปเลยนะครับว่าเทคนิคที่ผมใช้คือเทคนิคอะไรนะครับผมใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับเดี๋ยวสำหรับใครที่อยากจะได้คลิปสอนเทคนิคนี้นะครับผมทำเอาไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะหรือถ้าเกิดว่าหาลิงก์ด้านล่างนี้ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะแนบคลิปไว้ให้ที่มุมขวาบนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตัวไอโผล่ขึ้นมาให้คลิกเข้าไปศึกษากันนะครับตามนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคนี้สามารถคลิกเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับโอเคตามนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง3ออเดอร์ของผมจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือว่าจะกลายเป็นขาดทุนแทนนะครับไปลุยกันเลยครับก็เดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะโอ้โหกราฟยากจริงอะไรจริงยากจริงอะไรจริงนะครับค่อนข้างเหวี่ยงนะเหวี่ยงแบบเหวี่ยงหนักมากนะครับมีหลายคนถามทำไมช่วงนี้พี่แม็กขยันจังเลยนะครับหาตังจ่ายค่าหอฮะหาทางจ่ายค่าหอฮะคือหอที่ผมจะไปอยู่เนี่ยมันเป็นคอนโดนะครับก็เลยอันนี้นะมันจะแพงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็จะประหยัดเรื่องค่าน้ำเรื่องค่าน้ำค่าไฟมาหน่อยนะครับเพราะผมเป็นคนใช้ไฟเยอะมากนะครับก็จะประหยัดมาหน่อยประมาณนี้นะแล้วก็ได้พื้นที่ห้องใหญ่ขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้โอเคตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1 ออเดอร์นะครับอุ้ยตัดแล้วนะครับไม่รู้กดทันหรือเปล่าโอ้โหกดไม่ทันน้ำตาจะไหลโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้ในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟหลังจากนี้ที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันที่กราฟกลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้แล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีก1 สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับอาจจะผลักกราฟให้กลับตัวลงมาได้จริงๆนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงตามแรงขายที่มีมากได้นี้ได้นะฮะผมเลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ยังไงโอ้โหเสมอนะครับโอ้จะบ้ากันละมังโอ้โหออเดอร์แรกเสมอนะครับโอ้โหเกือบชนะแล้วเมื่อกี้พลาดนะครับพลาดผมกดช้าไปด้วยแหละถ้าผมกดเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้กำไรนะครับโอเคไม่เป็นไรออเดอร์แรกไม่นับแล้วครับนะครับโผล่มาเสมอเฉยเลยโอ้โหป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยดีกว่านะครับโอ้โหพลาดเลยเดี๋ยวออเดอร์ที่2
ผมเทรดต่อตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่ากราฟใกล้จะกลับตัวลงแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาแค่ยังไม่กลับตัวลงเนาะโอเคแต่อีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับโอเคก็ผมเทรดต่อเลยนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่2ผมเทรดต่อเนื่องจากออเดอร์ที่1เลยนะครับออเดอร์ที่1ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าด้วยความที่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็น่าจะมีแรงขายหรืออะไรที่ทำให้กราฟวิ่งลงค่อนข้างมากใช่ไหมครับน่าจะผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วยิ่งเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนว่าการปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงตามแรงขายที่มีมากนี้ได้นะครับในออเดอร์ที่3เมื่อกี้ผมเลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับแต่จบที่เสมอใช่ไหมออเดอร์ที่4ก็มาแก้ตัวใหม่นะครับก็มาเทรดลงตรงนี้ใหม่มาดูกันว่ากราฟจะกลับตัวลงไหมนะครับจะชนะไหมโอ้โหโอ้โหออเดอร์ที่2ไม่นะไม่ยังไงเสมอโอ้โหไม่เสมอแพ้นะครับโอ้กราฟยากจริงวันนี้เปิดประเด็นมาก็แพ้เลยนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้แพ้นะครับโอ้โหยากจริงกราฟวันนี้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยนะครับจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟแบบวิ่งขึ้นลงแรงมากเลยนะครับคือมันเหวี่ยงมากนะโอ้โหพลาดฟรีเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ไม่ใช่3สิมันต้องเป็นออเดอร์ที่2นะครับมันคือออเดอร์ที่3นะในคลิปนี้แต่ว่ามันคือออเดอร์ที่2ของการเทรดของผมในวันนี้นะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับถ้าอีก2ออเดอร์ผมชนะเนี่ยมันจะยังได้กำไรอยู่นะมันจะกำไรนะครับแต่ถ้าอีก2ออเดอร์แพ้สัก1ออเดอร์เนี่ย ก็จบที่ขาดทุนนะ ขอให้ชนะแล้วกันนะครับอีก2ออเดอร์หลังจากนี้มาดูกันว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะฮะยากจริงจ้าวันนี้โอเคครับเดี๋ยวหากราฟในออเดอร์ต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับโอ้โหกราฟไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับจะได้เนาะเมื่อกี้โอ้โหจะชนะอยู่แล้วนะครับกราฟเหวี่ยงจัดดูดิแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหอะไรเนี่ยกลับตัวลงคือผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวลงแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวลงนะครับแบบวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตรงนี้เห็นไหมฮะแต่ตอนที่ผมเทรดทั้ง2ออเดอร์เนี่ยไม่ชนะทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับด้วยความที่กราฟมันเหวี่ยงหนักมากโอ้โหเซ็งนะครับเซ็งเป็ดเซ็งไก่เซ็งไปหมดเฟลเฟลมากโอเคเดี๋ยวหาออเดอร์ต่อไปก่อนนะครับพลาดเลยพลาดเลยพลาดเลยว้าวโอ้ครับถ้านายจะวิ่งแบบนี้นะจะร้ายเหลือเกินโอ้ครับยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะครับตอนนี้หากราฟไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักถ้ารักก็ไปต่ออุ๊ยตรงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากนะครับขอใช้ระบบความมั่นใจแล้วกันนะครับออเดอร์นี้ขอหลุดระบบออเดอร์นึงแล้วกันนะฮะคือออเดอร์นี้มันกราฟปัจจุบันนี้มันแบบโอ้โหมันชัดเจนมากว่าเขากำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับขอหลุดออเดอร์นึงนะโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟนะปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟที่ย่อตัวลงมาลึกมากนี้ให้อีกไม่นานเนี่ยต้องกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากจริงๆนะครับอาจจะผลักให้กราฟหลังจากนี้กลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายกราฟจะกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วผมจะชนะไหมนะฮะมาลุ้นกันนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้นะครับ2ในการเทรดแต่3ในคลิปนี้นะฮะเป็นออเดอร์ที่3ในคลิปนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยบีบหัวใจสุด yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในการเทรดของผมในวันนี้ชนะนะฮะโอเคโล่งนะฮะบอกเลยว่าโล่งนะครับโอเคครับผมครบรถเลยจริงๆนะครับตอนนี้3ออเดอร์เนาะแต่นับจริงๆแค่2นะครับก็คือ
ตอนนี้มีครบเลยนะครับทั้งเสมอทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับครบรถเลย ครบรถเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้แล้วอยู่ที่140เหรียญ นะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,140 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้140เหรียญแล้วนะครับจากการที่เทรดชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นั่นเองนะครับสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาทำกำไรได้สำเร็จนะครับขอหลุดนิดนึงนะครับสำหรับออเดอร์ที่มันคือออเดอร์ที่3ในคลิปนี้นะแต่มันคือออเดอร์ที่2ในการเทรดของผมวันนี้นะครับก็ขอหลุดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ผมมั่นใจมากจริงๆแล้วผมค่อนข้างคอนเฟิร์มนะครับว่าจุดนี้แรงซื้อมันเยอะกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมตรงนี้แรงซื้อมันเยอะมากนะผักกราฟขึ้นมาถึงนี่เลยแถมแท่งนี้ก็กระโดดขึ้นอีกนะครับโอ้โหแรงซื้อมันเยอะมากนะครับก็เลยแบบมันชัวร์มากนะผมก็เลยขอจัดหนักจัดเต็มสักออเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับขอหลุดวันนี้ขอหลุดสักออเดอร์หนึ่งแล้วกันนะฮะนะเพื่อนๆคงไม่โกรธผมหรอกแต่อันนี้บอกก่อนมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสำหรับการหลุดวินัยนะครับถ้าสมมติเราตั้งระบบไว้ยังไงควรทำตามระบบนะครับอันนี้บอกก่อนนะแต่ผมมันฟรีสไตล์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะอันนี้นะรับความเสี่ยงได้มากอยู่นะครับก็เลยฟรีสไตล์ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรับความเสี่ยงมากๆไม่ได้อย่าฟรีสไตล์แบบผมนะครับมันอันตรายนะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันในออเดอร์ต่อไปเลยดีกว่านะครับนะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันยาวละเดี๋ยวมาดูกันว่าออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้จะจบที่กำไรหรือขาดทุนนะฮะถ้าออเดอร์นี้แพ้นะครับกำไรมันก็จะยังคง40เหรียญอยู่ดีนะครับผมก็จะยังคงได้กำไร40เหรียญอยู่ดีนะแต่ถ้าออเดอร์นี้ชนะโอ้โหกำไรผมจะบูสต์ไปถึง220เหรียญเลยนะครับคร่าวๆประมาณนั้นนะฮะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหกราฟเชื่อเลยฮะว่าแบบวันไหนกราฟจะเหวี่ยงก็เหวี่ยงจัดนะครับโอ้ยสะอื้นโอ้ว้าวตอนนี้อุ๊ยยังไงโอ้โหตอนนี้แรงขายเหมือนพยายามจะผลักกราฟนะช่วงนี้ให้กลับตัวลงนะครับยาก ยากอยู่ยากอยู่ยากมากเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้กราฟแบบว่าอันตรายสุดๆถ้าสมมุติว่าผมจะฝืนเทรดแบบเสี่ยงเทรดไปเลยนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่คุ้มนะเพราะว่าด้วยความที่กราฟมันเหวี่ยงอย่างที่พวกเราเห็นเนาะกระชากไปกระชากมานะครับวิ่งแรงมากเลยอาจจะเสี่ยงเทรดแล้วก็กลายเป็นเสี่ยงแพ้นะครับไม่ใช่แบบเสี่ยงชนะนะเสี่ยงจะแพ้สู้เราหาจุดที่มันสำคัญแล้วก็เข้าเทรดดีกว่านะครับจะมีโอกาสชนะมากกว่านะด้วยความที่กราฟมันเหวี่ยงอย่างนี้เนาะอันตรายนะครับมันอันตรายมากโอ้ดูสิยิ่งเป็นกราฟในไทม์เฟรมเล็กนะครับก็ยิ่งต้องระวังขึ้นไปอีกนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับโอเคน่าจะเวิร์กอยู่นะน่าจะเวิร์กอยู่นะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคอาจจะเวิร์กอยู่นะครับโอ้แต่แรงซื้อมันเยอะมากเลยนะเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะฮะต้องทำใจหน่อยนะฮะจะเทรดตรงนี้โอเคโอเคครับเหมือนเขาจะขึ้นมาชนแนวต้านนะครับมันมีแนวต้านกราฟมีแนวต้านคร่าวๆอยู่ประมาณตรงนี้นะเป็นแนวต้านเล็กๆนะครับอาจจะไม่ใช่แนวต้านสำคัญนะอาจจะเป็นแนวต้านแบบแนวต้านเฉยๆที่กราฟอาจจะผ่านได้อยู่ดีนะที่กราฟอาจจะยังมีโอกาสผ่านได้อยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วยิ่งกราฟปัจจุบันกลับตัวขึ้นมาแล้วก็มาถึงแนวต้านแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานเนี่ยถ้าเขาผ่านแนวต้านขึ้นไปไม่ได้ก็อาจจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลง
ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีมากน่าจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวลงได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับอุ๊ยแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้น่าจะแพ้นะครับโอ้โหพลาดเลยออเดอร์นี้ขึ้นไปแล้วฮะโอ้โหอันตรายมากโอเคครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้แพ้นะครับแพ้ราบคาบเลยแกวันนี้ยากจริงนะครับโอ้โหเทรด4ออเดอร์ชนะ1นอกนั้นแพ้กับเสมอหมดเลยนะฮะโอเคครับสรุปวันนี้เทรด4ออเดอร์กำไรแค่40เหรียญ นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 1,200 บาทนะครับแล้วก็สลับในคลิปนี้ก็เทรดมาแล้วประมาณ10นาทีเห็นจะได้นะครับประมาณนั้นนะผมนับเวลาอยู่นะครับน่าจะประมาณ10นาทีนะอ่ะโอเคก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ10นาทีกว่าๆนะครับในการเทรดทั้งหมดเนี่ย4ออเดอร์นะครับซึ่งเป็นออเดอร์ใหญ่ๆด้วยนะไม่ใช่ออเดอร์เล็กๆนะออเดอร์100เหรียญ300เหรียญอะไรเงี้ยแต่ผมทำกำไรได้แค่40เหรียญนะทุกคนหมดกันหมดกันความภาคภูมิใจในการเป็นเทรดเดอร์ของฉันบ้าบอกคอแตกโอเคครับก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เนาะถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับวันนี้เทรดครบตามระบบแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบงานไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับคิดว่าน่าจะได้นะกราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงนะครับก็อาจจะได้นะครับหรือถ้าไม่ได้ก็ขอให้ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปก็ยังดีนะครับตามนี้นะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับหรือว่าดูแล้วรู้สึกว่าได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะติดตามคลิป EP ต่อๆไปของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิป EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับตามนี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับไปเดี๋ยวไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับวันนี้โอ้พอมากกราฟเหวี่ยงจัดนะครับแล้วก็แพ้แบบนะแพ้แบบเจ็บใจด้วยนะครับวันนี้ต้องใช้คำว่าเจ็บใจเลยแหละโอ้โหเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ละออเดอร์ที่แพ้ที่เสมอไปนะครับบางทีก็วิเคราะห์ถูกเนาะแต่แก๊ปมันเหวี่ยงนะฮะพักดีกว่านะฮะโอเคคุณทุกคนเลยนะครับไปเดี๋ยวไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.